คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สมอจะมารีวิวร้านกางเต็นท์ที่ชื่อว่ากระต่ายกินเนื้อเนาะกระต่ายกินเนื้อเนี่ยเป็นร้านกางเต็นท์ที่ฮิตฮอตสำหรับขายแคมปิ้งเนาะเพราะว่าเดินทางจากไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขามีร้านกางเต็นท์ใหม่เปิดเป็นร้าน private zone ชื่อว่าร้านผิงไฟเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านกระต่ายนะคะที่เป็นอยู่ร้านข้างล่างนะคะร้านข้างล่างนั่นก็จะเป็นร้านฮิตฮอตที่เปิดมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะก็จะมีลำธารที่เขาสร้างขุดขึ้นมานะคะไหลผ่านกลางลานกลางเต็นท์เนาะเราเลือกที่จะกางที่ลานกระต่ายเนาะราคาค่ากางจะอยู่ที่คนละ200บาทมีห้องน้ำครบนะคะจุดล้างจานนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราเคยกางมาแล้วเนาะด้านบนก็จะติดกับแม่น้ำแควใหญ่บรรยากาศก็จะดีไปแบบนึงมันจะเห็นกับวิวแม่น้ำมีแค่ลงไปให้เดินเล่นได้นะคะตามรูปอันนี้นะคะพื้นที่มีการเปิดใหม่หลายโซนนะโซนข้างบนก็ยานุ่มดีบรรยากาศร่มรื่นนะคะก็แนะนำถ้าใครชอบวิวแม่น้ำก็กางร้านข้างบนได้แต่ว่าคลิปเนี้ยที่เราไปกางตอนประมาณกลางปีเรากางที่ร้านข้างล่างชื่อร้านกระต่ายนะคะคนยังไม่เยอะมากเพราะอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะคะมีบ้านข้างๆไม่กี่บ้านเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขนของเตรียมกางเต็นท์จัดแจงต่างๆนะคะที่กระต่ายกินเนื้อเนี่ยมีห้องน้ำแยกชายหญิงชัดเจนมีจุดล้างจานที่หลากหลายเนาะมีจุดพ่วงปลั๊กไฟตามแต่ละจุดเนี่ยบริการให้เสียบพ่วงได้นะคะแมลงค่อนข้างเยอะเป็นปกติเนาะมีแมลงวันจะเยอะเป็นพิเศษนะคะมดมุงยุงหรือแมลงอื่นมีเป็นปกตินะคะก็ให้เตรียมสเปรย์ฉีดกันไว้ได้นะคะอันนี้คือเรากางส่วนที่เป็นหลังกอไผ่นะคะแล้วก็บรรยากาศช่วงที่ไปเนี่ยก็คือไม่ได้ร้อนมากนะคะอากาศกำลังสบายๆนะคะก็แอบมีเหงื่อบ้างในตอนกลางวันเนาะแต่ว่าไม่ได้เจอฝนตกหนักในวันแรกนะคะเราไปกาง2คืนเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอวันที่2นะคะค่าบริการกางเต็นท์เนี่ยคนละ200บาทเนาะในอนาคตถ้ามีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ติดตามที่เพจของร้านกระต่ายกินเนื้อได้นะคะซึ่งฟังถือว่าร้านเนี้ยราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลเนาะอ่ะอันนี้คือพาไปดูร้านผิงไฟเนาะร้านเปิดใหม่ที่ตอนฟังไปเขายังไม่เปิดซึ่งร้านผิงไฟเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ตามแผนที่จะอยู่มุมซ้ายบนเนาะ coming zone นะคะจะเป็นร้าน private zone ที่เราสามารถจุดไฟเองได้นะคะจะเป็นร้านที่ต้องจองล่วงหน้าก่อนเนาะเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มหลายๆคนนะคะมีกลุ่มเพื่อนแล้วต้องการใช้เสียงดังต้องการแบบจองเป็น private zone นะคะโซนนี้ก็เหมาะสำหรับกลุ่มคนประเภทนี้เนาะนะคะก็คือจุดเด่นของมันก็คือตามชื่อนะคะร้านผิงไฟก็คือสามารถจุดก่อไฟได้นะคะซึ่งร้านอื่นๆร้านนับดาวร้านกระต่ายร้านพระจันทร์ร้านข้างบนเนี่ยจะจุดไฟไม่ได้เนาะเราจะใช้เป็นแก๊สกระป๋องหรือว่าเตาปิกนิกเราแคมปิ้งทั่วๆไปนะคะบรรยากาศข้างล่างของร้านผิงไฟเนี่ยเราจะเดินลงลัดป่าไผ่ลงมานะมันจะอยู่โซนเตี้ยลงมานิดนึงนะคะจะเห็นว่ามันจะมีป่าไผ่แล้วก็จะมีกองหินเอาไว้เตรียมสำหรับจุดไฟบริการสำหรับผู้ที่มาแคมปิ้งเนาะนะคะดินมันก็จะเป็นดินแบบแดงๆหน่อยนะคะตรงนี้ถ้าใครสนใจก็มากางได้นะแต่เขาบอกว่าให้จองล่วงหน้าก่อนนะมีบริการปักพ่วงลงมาถึงข้างล่างเนาะมีเสาไฟฟ้าก็คือเขาต่อไฟมาให้เสร็จสับเลยจะเห็นว่าบรรยากาศร้อยรอบเนี่ยมันค่อนข้างเป็น private เพราะมันจะไม่ได้ติดกับลานอะไรเลยนะคะบรรยากาศร้อยรอบจะเป็นป่าไร่ของชาวบ้านแถวๆนั้นนะคะเด่นก็จะมีดินเป็นกรวดที่เขาล้อมเป็นวงกลมแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนหญ้าเอาไว้ปักสมอได้นะคะนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านแถวๆนั้นเนาะจะไม่ได้ติดอยู่กับโซนกลางเต็นท์ของกระต่ายกินเนื้ออื่นๆเลยนะคะจะต้องเดินลงมาเนาะสีไฟฟ้าสีดำๆก็คือเสาไฟฟ้านะคะจุดพุ่งปลั๊กไฟมีให้หลายจุดมากนะคะตอนที่ฟังไปมันยังไม่ได้เปิดให้บริการเนาะเป็น coming soon อยู่แต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะเปิดแล้วลองทักไปถามอินบ็อกซ์ทางเพจร้านกระต่ายกินเนื้อดูได้นะคะว่า
รายละเอียดการจองของโซนผิงไฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เก็บภาพมาให้ชมคร่าวๆอ่ะส่วนห้องน้ำนะคะก็ต้องขึ้นเดินขึ้นมาแล้วก็ไปตรงจุดล้างจานตรงเนี้ยแล้วก็ห้องน้ำนะคะถ้าเราหันหลังกลับมามันคือจะโซนทางเข้าลานผิงไฟก็คือเดินลงป่าไผ่ลงไปเมื่อกี้ก็คือที่ฟังลงไปแหละนะคะจะเป็นป่าไผ่แบบใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นมื้อเย็นของเราในวันนั้นนะคะจะลองกินสุกี้นะคะเป็นสุกี้ถี่น้อยที่ซื้อมาเป็นเซตหมูเซตเนื้อนะคะรู้สึกว่ามันง่ายดีราคาไม่แพงแล้วก็เขาให้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นผักหรือหมูเนี่ยไม่รู้ว่าเขาได้กำไรไหมนะคะเราไม่เคยไปกินที่ร้านเนอะเราคือเราสั่งทางโรบินฮูดแล้วก็ให้เขามาส่งแล้วก็เตรียมแพ็คใส่ถังน้ำแข็งมากินที่ร้านนะคะก็รู้สึกว่าอร่อยดีน้ำซุปมีน้ำซุปใสกับน้ำซุปดำนะคะเรากินน้ำซุปดำรู้สึกว่าก็โอเคก็พอแก้ขัดโมโม่ได้นะคะที่ช่วงนี้คนจะเยอะหน่อยนะคะบรรยากาศนี้ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นๆหน่อยประมาณสัก 5-6 โมงได้นะคะก็อีกสักพักนึงก็จะมืดอันนี้ก็คือมืดแหละมีหมาเดินมาดมมาดูนะคะพอเรากินอาหารมันก็จะได้กลิ่นแล้วเราไม่ไปยุ่งมันก็จะเดี๋ยวมันก็ไปนะคะมันค่อนข้างจะไม่วอแวร์เราเท่าไหร่นะคะตอนเย็นก็มียุงบ้างนะแต่ก็ให้เตรียมสเปรย์ไปแหละพวกมดแมลงอ่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ดุมากนะคะให้หมดแล้วใช่ไหม